มาดูทีมงานนะครับหน่วยเครื่องมือแพทย์นะครับทำความสะอาดเครื่องนะครับหลังจากที่น้องๆเก็บเครื่องมาแล้วนะครับเขาก็จะมาทำความสะอาดนะครับอันนี้เครื่องนี้มาจากหน่วยงานไหนบ้างครับทั้งหอผู้ป่วยและ ICU ครับส่วนมากก็จะมาจาก ICU ตอนเราไปรับนี่มีใบไหมมีครับนะครับขอดูหน่อยครับใบส่งข้างหน้าแล้วครับอยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเก็บจากทุกชั้นใช่ไหมครับใช่ครับจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนจากบนลงล่างครับจากบนลงล่างตั้งแต่ชั้น9ลงไปถึงชั้น1ชั้น1 ER วันนึงได้ประมาณกี่เครื่องครับวันนึงโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-50 เครื่องครับ 40-50 เครื่องรถคันนี้เต็มไหมหลายรอบครับถ้าเต็มปุ๊บเราก็จะเอามาเก็บไว้ก่อนมากกว่า2รอบอ๋อมากกว่า2รอบเวลาไหนบ้างครับเวลาเดียวกัน1วันมี2รอบนะครับวันทำการปกติก็จะมี10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็บ่าย2เป็นต้นไปครับหยุดหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็จะรอบเดียวเป็น10โมงเป็นต้นไปครับ10โมงเช้ากับบ่าย2เนาะครับอันนี้ใช้อะไรทำความสะอาดครับใช้เป็น Paper Whip ครับ Paper Whipเช็ดไปด้านเดียวเช็ดด้านเดียวเนาะครับเอาอย่างเช่นอินฟิวชั่นเนี่ยทำความสะอาดยังไงครับอันดับแรกของผมนะครับผมก็จะเช็ดให้ทั่วรอบนอกก่อนครับด้านเดียวก็จะตรวจดูแล้วก็มีการแกะว่าสกปรกไหมครับโอเคโชคดีตัวนี้สะอาดอันนี้ก็เป็นคราบเดิมด้านในส่วนมากจะเปื้อนก็จะประมาณตรงนี้ครับเป็นคราบยาครับคราบสารละลายแล้วถ้าในมุมก็จะใช้ตัวนี้ช่วยในร่องใช่ไหมครับใช่ครับ1ตัวก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็รอให้แห้งแล้วก็ใส่คลื่นใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูทีมงานอีกคนคนละรุ่นครับอันนั้น TE171172อันนี้เป็นเทอร์โม LM800 ออมคนละรุ่นเช็ดนอกเช็ดรอบๆครับอ๋อนี่แบบถูกต้องเลยนะครับนี่รูดไปทิศทางเดียวกันเป๊ะๆจริงๆแล้วถ้าใช้เปเปอร์วิปตามที่ถูกต้องนะครับมันจะเปลืองมากเนาะครับเพราะมันจะเปลืองมากเช็ดครั้งเดียวแล้วจริงเช็ดมานานแล้วเครื่องมันสะอาดอยู่แล้วครับไม่ได้สกปรกขนาดนั้นอันนี้สะอาดอยู่แล้วเสมหะอะไรที่มันสกปรกมากอันนั้นอาจจะเช็ดครั้งเดียวทิ้งก็แกะครับแกะเนาะอันนี้จะแกะยากนิดนึงเพื่อดูคราบสารละลายต่างๆโอเคสะอาดดีนะครับเพราะว่าทำทุกวันครับตรงนี้ใช้เวลานานเท่าไหร่เอสมมติ20-30เครื่องถ้าเราทำรวมๆตรงนี้จะอยู่ประมาณ30-40นาทีได้ใช้เวลาอยู่นี่โดยประมาณรวมๆชั่วโมงทำแบบไม่เร่งมากหรือบางวันอยู่คนเดียวใช่ไหมครับโอเคครับไซลิงผ่านไปแล้วคนนี้เล่นสายอันนี้ทำอะไรครับนี่อันนี้เช็ดสายไฟครับผมสายไฟนี่เป็นสายของอะไรครับอันนี้ไม่ค่อยมีเป็นของอินกับอินเวชั่นปั๊มมาไซลิงปั๊มนี่แหละครับที่หน่วยงานเบิกไปใช้หลักๆเลยเนาะครับหลักๆรุ่นนี้เป็นฮอสพิทอลเกรดเลยนั่นครับผมใช่ไหมเอฮอสพิทอลเกรดพาวเวอร์คอร์ดไม่มีอะไรครับอันนี้รูดอย่างเดียวรูดอย่างเดียวแล้วก็ผึ่งให้แห้งครับค่อยมัดอ๋อแล้วก็เอามาม้วนเก็บเหมือนเดิมในสภาพนี้เนี่ยครับม้วนเก็บโอเคนี่คือขั้นตอนเก็บโอเคครับก็แห้งๆพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ใช้ดีครับคนเบิกเยอะจนไม่พอใช้อันนี้เป็นเวนเตเลเตอร์นะครับจุดแรกที่จะคลีนครับก็คือสายตัวนี้ครับสายชุดเทมใช่ไหมใช่ครับมันสะดวกดีเหรอได้เริ่มตัวนี้ก่อนใช่ครับอ๋อจะได้เก็บด้วยต้องเก็บอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่วิธีอื่นก็ไม่สะดวกเท่าวิธีนี้ใช่ครับอ๋อมันลงตัวพอดีนะนี่ครับมันลงล็อกพอดีเลยไปหน้าจอครับดิสเพย์ด้านบนไล่ลงเลยครับไล่เลยใช่ไหมครับถือว่าสะอาดนะครับนี่เดิมทีก่อนหน้านี้ที่จะมาทำครูนี่มันไม่ได้คลีนขนาดนี้นะครับมันยังมีคราบฝุ่นครับอะไรนี้ทุกอนูเลยใช่ไหมครับใช่ทุกจนถึงโอ้น่ะที่เก็บ UPS ครับฐาน UPSอาจจะล้ออาจจะแต่ล้อจะใช้ผ้านี้เช็ดไม่ได้ต้องรอผ้าอื่นครับอ๋อสายครับประมาณนี้การเก็บสาย UPS แล้วก็ชุดสายของแอร์กับซีเย็นอันนี้อยู่ด้านหลังเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับโอเคลงตัวพอดีเลยครับนอกจากเซ็ตพ่นยามีอย่างอื่นไหมเอมีตัวนี้เทมเพสอ๋อเทมมีเทมด้วยครับครับนำเครื่องออกจากกล่องครับคลีนกล่องก่อนเลยครับอ๋อคลีนกล่อง
ตัวเครื่องครับอันนี้โดนน้ำได้เนาะแต่น้ำนี้ไม่เข้าอีกแล้วหรออันนี้ออริจินอลออริจินอลสีดำอ๋อถ้าเป็นแบบสีขาวๆเป็นโมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตามไปด้วยสายไฟครับปลั๊กไฟเช็ดก่อนแล้วค่อยไปเทสใช่ไหมเอใช่ครับคลิปเทสแต่ละเครื่องนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเครื่องช่วยหายใจนะครับที่ได้รับการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเข็นไปยังจุดพักด้านในนะครับเป็นโซนสะอาดนะครับซึ่งในโซนสะอาดก็จะมี first in first out ก็คือด้านเข้าด้านออกชัดเจนนะครับเพื่อที่จะรอให้มีการเบิกนะครับถึงจะนำมาต่อเซตนะครับเช่นเดียวกันกับเครื่องไซลินปั๊มและ infusion ปั๊มนะครับซึ่งมีปริมาณมากนะครับแต่ตัวนี้จะต้องเครื่องไซลินปั๊มและ infusion ปั๊มนะครับจะต้องนำมาชาร์จแบตก่อนครับ 6-8 ชั่วโมงนะครับในการลำเลียงจากจุดทำความสะอาดนะครับจุดคลีนนั้นมาสู่จุดชาร์จแบตนะครับจะต้องใช้รถนะครับแต่ก่อนก็ใช้การยกทีนี้มันเยอะเห็นไหมครับปริมาณมันเยอะแล้วก็ต้องอาศัยรถในการวันนี้วันที่20นำมายังจุดชาร์จนะครับรถคันนี้ก็รับปริมาณได้ประมาณ 20-30 เครื่องนะครับซึ่งก็เพียงพอนะครับสำหรับจุดชาร์จที่รองรับได้ชาร์จได้ครั้งละประมาณ24ตัวนะครับ24เครื่อง24ในการชาร์จแต่ละครั้งนะครับจะต้องมีการติดป้ายให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้ทีมงานได้รู้นะครับว่าเครื่องนี้ขึ้นชาร์จเมื่อเวลาในวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็กำหนดจุดช่วงสิ้นสุดด้วยครับว่ารอบนี้ทั้งหมด24เครื่องนี้ไปสิ้นสุดที่วันที่เท่าไหร่นะครับเวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ละช่วงเวลาเราจะกำหนดไว้ที่6-8ชั่วโมงนะครับเพื่อจะได้เช็คตัวเครื่องด้วยครับว่าณเวลาที่ชาร์จเนี่ย6-8ชั่วโมงซึ่งควรจะเต็มนะครับเครื่องไหนที่ไม่เต็มก็แสดงว่าแบตอาจจะมีปัญหาเครื่องอาจจะมีปัญหานะครับก็นำไปเช็คต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนำไปเคลียร์เมมโมรี่เอฟเฟกต์หรือว่านำไปซ่อมตามอาการของเครื่องนั้นๆ นะครับสำหรับเครื่องซีลิงปั๊มและอินฟิวชั่นปั๊มนะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอในเรื่องของการเวอร์ไฟแล้วก็การคาดสายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ